โมสรนักศึกษาม.ธุรกิจบัณฑิตจัดประกวด DPU Brand Ambassador 2024เฟ้นหานักศึกษาต้นแบบเป็นเลิศด้านการพัฒนาตนเองสู่สังคมสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจัดกิจกรรมใหญ่ส่งท้ายปีเปิดเวทีการประกวด DPU Brand Ambassador 2024 มอบโอกาสให้นักศึกษาหนุ่มสาวบุคลิกดีทั้งชายและหญิงรวมถึงเหล่า LGBTQ ได้เข้าร่วมการประกวดโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพความสามารถและการสื่อสารที่ดีให้กับผู้เข้าประกวดอีกทั้งได้พัฒนาทักษะตนเองและสามารถนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งเรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกันและการอยู่ร่วมกันในสังคมและยังเป็นต้นแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโดยมีดร.พีรยุทธ์มั่งคั่งรองคณบดีวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการและผู้อำนวยการฝ่ายงานด้านสื่อสารกองประกวดแบรนด์แอมบาสเดอร์ DPU และนายจักรกิจแซ่ตั้งนักศึกษาชั้นปี3นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตประจำปีการศึกษา2567เป็นประธานจัดงานค่ะงานวันนี้เนี่ยคือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนานะครับทางด้านของบุคลากรนะครับทางด้านตั้งแต่ปตรีปโทและปเอกนะครับแต่ว่าส่วนของปตรีเนี่ยเราอยากจะพัฒนาส่งเสริมทางด้านขององค์ความรู้ต่างๆเรามีหลากหลายสาขานะครับหลากหลายคณะนะครับมีถึง13คณะแล้วก็รวมถึงวิทยาลัยด้วยที่เราเปิดเพิ่มมาในอันเดอร์ภายใต้ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตปีนี้นะครับเป็นปีแรกที่เราจะทำเรื่องของอีเวนต์นะครับเป็นเชิงประจักษ์โดยส่วนของสมาคมสโมนักศึกษานะครับสโมสรนักศึกษานะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญคือหลังจากที่สโมสรนักศึกษาเนี่ยนะครับได้พรีเซนต์นะครับส่วนของการจัดงานอีเวนต์การประกวดแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับของธุรกิจบัณฑิตนะครับแล้วทำให้เราตระหนักและเห็นถึงความตั้งใจของน้องๆกลุ่มนักศึกษานะครับแล้วก็คิดอยากที่จะช่วยซัพพอร์ตเขานะครับก็เลยได้รับเกียรตินะครับจากการสนับสนุนจากผู้ที่สปอนเซอร์หลักทั้งซ้ายและขวานะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท Eden Color บริษัท Livermed นะครับบริษัทวิก้าคอสเมติกประเทศไทยนะครับรวมถึงบริษัท Innobel นะครับ Smart and Hygiene Wellness Center นะครับแล้วก็รวมถึงนะครับพี่ๆแล้วก็น้องทั้งสองท่านนะครับก็คือพี่เป็กกี้นะครับก็เป็นนักศึกษาของ Anti-Aging DPU นะครับแล้วก็รวมถึงน้องเกตการ9นะครับก็กำลังศึกษาอยู่ใน Anti-Aging DPU ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเรานะครับก็คิดว่าสัดส่วนนี้พอเราได้ประชุมแล้วได้คุยกันเราก็รู้สึกว่าเราก็จะช่วยกันผนึกกำลังนะครับในการสร้างให้เกิด value เรื่องของการต่อยอดการส่งเสริมปริญญาเป็นปริญญาอาชีพที่สามารถจะ creative design นะครับแล้วก็จบแล้วสามารถทำงานได้จริงไม่ว่าจะเป็นแขนงทางด้านขององค์ความรู้ทางด้านของ knowledge ทางด้านการศึกษาแล้วยังสามารถต่อยอดในการเสริมส่งในการพัฒนานะครับไปต่อยอดในการทํางานแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมนะครับเพื่อจะใช้ชีวิตสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบสูงสุดนะครับอันนี้ก็จะขออนุญาตให้ทางประธานสโมสรนะครับของนักศึกษาได้ตอบครับเป็นนักศึกษาปีที่3ครับผมปีที่3ครับคณะนิติศาสตร์ปริญญาโทมนยงครับในส่วนของกิจกรรมDPU Brand Ambassador นะครับผม2024นะครับก็ได้เพ้นหานะครับผมนักศึกษาชั้นปีที่1นะครับในส่วนของประเภทดาวแล้วก็เดือนนะครับผมใช่ครับซึ่งเป็นชายกับหญิงครับซึ่งอยากจะหาแบรนด์แอมบาสเดอร์ของทางมหาวิทยาลัยครับผมเพื่อเป็นโมเดลนะครับผมในทางที่เป็นผู้นําของนักศึกษาครับใช่ครับแล้วก็ในส่วนของมิสควีนครับผมซึ่งมหาวิทยาลัยของเรานะครับผมเด่นเรื่องมิสควีนมากๆเลยครับหรือว่าดาวเทียมนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของมิสควีนนะครับผมจะเป็นชั้นปีที่1ชั้นปีที่3ครับผมเพราะว่าในส่วนของการเก็บตัวหรือว่าอะไรนะครับต้องใช้ระยะเวลานิดนึงครับแล้วก็ทางควีนนะครับผมก็จะมีลักษณะที่เด่นพอสมควรครับสําหรับมหาวิทยาลัยของเราแล้วก็เราติดตามรับชมแล้วฟังได้ต่อจากนี้ได้เลยครับผมจริงๆปีนี้เนี่ยเราได้ผนึกกําลังนะครับกับเจ้าของเวทีนะครับได้ส่งกรรมการนะครับมาร่วมนักงานณวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันที่impact มากๆนะครับเรามี MUT นะครับโดยพี่เป็กกี้นะครับมาแทนจากแม่ปุ้ยของเรานะครับแล้วก็ยังมีส่วนของทางด้านของมิสแกนนะครับก็มา PD จาก3เวทีกรุงเทพนะครับพังงาแล้วก็ชุมพรนะครับก็คือน้องบีนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของพี่พอนะครับซึ่งเป็นผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของมิสเตอร์ซุปเปอร์นะครับของซุปเปอร์นะครับก็มา
ร่วมและยังมีพี่หมอนกนะครับที่เป็นเจ้าของเวทีของมิสทานนะครับมาเป็นกรรมการที่จะเฟ้นหานะครับบุคคลบุคลากรนักศึกษาที่จะก้าวความพร้อมสู่เวทีถัดไปนะครับก็ถือว่าได้รับเกียรติพิเศษจากผู้บริหารของแต่ละเวทีนะครับเพื่อมาส่งเสริมและต่อยอดทำให้การประกวดครั้งนี้นะครับก้าวสู่ความสำเร็จนะครับก้าวต่อไปแบบบูรณาการยิ่งใหญ่ขึ้นครับในส่วนของการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับอย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้ครับที่เป็นชายกับหญิงครับซึ่งน้องเนี่ยเพิ่งก้าวเข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยครับผมทางสโมสรนักศึกษาครับก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในตรงนี้ของนักศึกษาครับผมเนื่องจากว่าการประกวดเวทีนี้ครับผมจะเป็นการเพ้นหาบุคลิกภาพแล้วก็ทัศนคติของน้องๆครับว่ามีทัศนคติยังไงในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยครับแล้วก็เรื่องในส่วนของบุคลิกภาพครับผมน้องนะครับที่เข้ามาประกวดในเวทีแห่งนี้ครับจะผ่านการประกวดของรอบคณะแล้วก็รอบของวิทยาลัยมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมาประกวดในเวทีของนี้ก็แสดงว่าน้องๆครับผมมีศักยภาพในด้านของบุคลิกภาพแล้วก็ทัศนคติพอสมควรครับผมเอาเลยลูกในส่วนของเวทีนี้นะครับก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของผู้เข้าประกวดทั้ง37คนเลยนะครับเห็นน้องๆเนี่ยทุ่มเทมาตั้งแต่รอบคณะแล้วครับผมทางสโมสรนักศึกษาเองแล้วก็ทางสปอนเซอร์เองนะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเลยครับเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเต็มที่กับกองประกวดมากๆเลยครับผมแล้วก็ทางทีมงานแล้วก็กองประกวดเองนะครับแล้วก็รวมถึงสปอนเซอร์เองครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับผมเต็มที่เลยครับจริงๆแล้วนะครับคืออย่างที่บอกนะครับด้วยความว่าเราเป็นในส่วนของคณาจารย์ของมหาลัยนะครับเราก็อยากจะผลักดันนะครับให้นักศึกษานะครับให้เขาได้แสดงศักยภาพวิสัยทัศน์นะครับในตัวเขานะครับเราแค่เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นร่มโพล่มไทรเป็นภูเขานะครับที่คอยเป็นแบ็คให้เขานะครับเวลาที่เขาเหนื่อยหรือเวลาที่เขาท้อหรือเวลาที่เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนเขาเดินไปข้างหน้าเลยแต่เมื่อไหร่ที่เขาท้อหรือว่าเขาเหนื่อยหรือเขาล้ายังไงให้เขานั่งพักลงมาเขาจะเจอคณาจารย์บุคลากรของมหาลัยเนี่ยคอยซัพพอร์ตนะครับให้เขามีพลังแล้วก็มีกำลังใจในการก้าวต่อไปและเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่เขาจะออกไปเป็นนะครับบุคลากรที่สำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาทำให้ประเทศเนี่ยก้าวเดินไปอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยและก้าวเดินอย่างความมั่นใจครับ